สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้กศน.อำเภอเมืองชลบุรีจะติวเข้มแนวข้อสอบรายวิชาสค .12021 การเงินเพื่อชีวิต1ระดับประถมศึกษาโดยครูหน่อยนางสาวไทยทิพย์เชยกำเนิดนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูข้อสอบข้อที่1กันเลยนะคะข้อ1ข้อใดเป็นสิ่งที่ยอมรับทั่วไปว่าสามารถใช้จ่ายในการซื้อขายและเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆได้ข้อกอเช็คข้อขอเงินข้อคอสถาบันการเงินข้องอสินค้าและบริการลองคิดดูนะคะคำตอบคือขอไข่เงินนะคะเงินเป็นสิ่งที่ใช้ในการจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการข้อ2ข้อใดเป็นเหรียญกระสาบที่ใช้ในปัจจุบันรูปข้อกอรูปข้อขอรูปข้อคอและรูปข้องอนะคะเหรียญที่ใช้ในปัจจุบันนี้คือข้อไหนคะคำตอบคือข้องอนะคะข้องอเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเหรียญ5เหรียญบาทเหรียญ10นะคะข้อ3การที่ธนาคารกลางควบคุมดูแลปริมาณเงินของประเทศให้เหมาะสมเป็นการทำหน้าที่ใดข้อกอการกำกับดูแลสถาบันการเงินข้อขอการบริหารทุนสำรองเงินตราข้อคอการรักษาเสถียรภาพทางการเงินข้องอการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคำตอบนะคะขอควายการรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะคะธนาคารมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางการเงินข้อ4บัตรที่ธนาคารออกให้กับผู้เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อใช้สำหรับการถอนฝากโอนเงินคือบัตรชนิดใดข้อกอบัตรเครดิตข้อขอบัตร ATM ข้อคอบัตรเดบิตข้องอบัตรกดเงินสดคำตอบนะคะขอไข่ค่ะบัตร ATM นะคะเป็นบัตรที่ใช้ถอนฝากโอนเงินจากตู้ ATM ได้ข้อ5ธนาคารใดต่อไปนี้เป็นที่รัฐเป็นเจ้าของนะคะข้อกอธนาคารกรุงเทพข้อขอธนาคารออมสินข้อพอธนาคารไทยพาณิชย์ข้องอธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะคำตอบคือข้อขอธนาคารออมสินนะคะเป็นธนาคารของรัฐข้อ6สุขใจต้องการวางแผนทางการเงินข้อใดที่สุขใจควรทำเป็นอันดับแรกข้อกอลงทุนซื้อหุ้นข้อขอฝากเงินธนาคารข้อคอทำบัญชีรายรับรายจ่ายข้องอออกเงินกู้รายวันเพื่อมีเงินทุกวันคำตอบคือขอควายนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการวางแผนทางการเงินนะคะข้อ7ส้มโออยากเป็นเจ้าของ iPhone 12พอออกมาใหม่ล่าสุดส่วนส้มเช้งอยากได้โทรศัพท์เพื่อนำไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ร้านของตนข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดของบุคคลทั้งสองข้อกอส้มโอมีความจำเป็นส้มเช้งมีความจำเป็นข้อขอส้มโอมีความต้องการส้มเช้งมีความต้องการข้อขอส้มโอมีความจำเป็นส้มเช้งมีความต้องการข้องอส้มโอมีความต้องการส้มเช้งมีความจำเป็นคำตอบคือข้องอส้มเช้งมีความจำเป็นนะคะส้มโอมีความต้องการข้อ8ผลกระทบต่อรายได้จากโควิด19ทำให้ร้านอาหารตามสั่งของสมปองเกิดวิกฤตขายของไม่ค่อยดีแต่ต้องมีรายจ่ายอยู่ตลอดสมปองควรปฏิบัติอย่างไร
ในสถานการณ์ครั้งนี้ข้อกซื้อเสื้อผ้าราคาถูกมาใส่ข้อขอหยุดใช้บัตรเครดิตซื้อของข้อพไล่ลูกจ้างออกเพื่อลดรายจ่ายข้องอเข้าร้านอาหารฟังเพลงเพื่อใครเครียดคำตอบนะคะขอไข่หยุดใช้บัตรเครดิตซื้อของนะคะข้อ9การทำบัญชีรายรับรายจ่ายข้อใดมีประโยชน์มากที่สุดข้อกทำให้ทราบฐานะของการเงินข้อขอทำให้ทราบถึงหนี้สินที่มีรายวันได้ข้อคอใช้เป็นหลักฐานการเงินรายวันได้ข้องอทำให้ทราบว่าซื้อของมาราคาเท่าไหร่คำตอบนะคะตอบข้อกทำให้ทราบฐานะของการเงินนะคะเมื่อทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะข้อ10สิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นทิศทางในการสร้างแผนปฏิบัติทางการเงินตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุดข้อกการใช้จ่ายเงินข้อขอการเก็บออมเงินข้อคเป้าหมายทางการเงินข้องอความมั่นคงทางการเงินคำตอบคือข้อคเป้าหมายทางการเงินนะคะเพราะเป็นแผนปฏิบัติการทางการเงินจะต้องมีเป้าหมายที่สำคัญนะคะต่อไปเป็นมอบหมายงานนะคะก็ให้นักศึกษาสรุปหัวข้อดังต่อไปนี้โดยศึกษาค้นคว้าและทำรายงานนะคะในหัวข้อความแตกต่างของความจำเป็นและความต้องการข้อที่2นะคะบอกประโยชน์ของการบันทึกรายรับรายจ่ายข้อที่3บอกลักษณะของการบันทึกรายรับรายจ่ายและข้อสุดท้ายนะคะจดบันทึกรายรับรายจ่ายด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราก็ติวเข้มนะคะเกี่ยวกับวิชาการเงินเพื่อชีวิต1ระดับประถมศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำงานที่ได้รับมอบหมายมานะคะสวัสดีค่ะ